ศูนย์เลือดแห่งชาติได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์สุขภาพและบรรดาวิทยาลัยภาครัฐและเอกชนได้มีการปรึกษาหารือเกี่ยวกับการปลุกระดมคนควายผู้บริจาคเลือดแบบสมัครใจกองประชุมสรุปการปลุกระดมคนควายผู้บริจาคเลือดแบบสมัครใจโดยบ่อเฮียงห้องสิ่งตอบแทนประจำปี2020และวางทั้งแผนการแบบการมีส่วนร่วมในปี2021จัดขึ้นภายใต้การเป็นประธานของดร.จันทลาสุขสาครหัวหน้าศูนย์เลือดแห่งชาติกองประชุมในครั้งนี้ได้มีการสรุปเรื่องงานในปี2020ตีราคาสภาพจุดดีจุดอ่อนก็คือข้อคงค้างที่ได้เอาใจใส่ในการเคลื่อนไหวผู้ระดมคนควายและจัดหาผู้บริจาคเลือดประจำปี2020และหารือเพื่อวางแผนแบบมีส่วนร่วมของเรื่องงานประจำปี2020ในปี2020ได้มีการรับบริจาคเลือดแบบมีจากเลือดจากทางมหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์สุขภาพทั้งหมด5ครั้งมีผู้เข้าร่วมทั้งหมด5ห้อยกว่าเถื่อคนผู้บริจาคเลือดได้4ห้อยกว่าเถื่อคนได้มีการออกรับบริจาคเลือดร่วมกับวิทยาลัยภาครัฐทั้งหมด22ครั้งมีผู้เข้าร่วมทั้งหมด1,000 กว่าเถื่อคนผู้บริจาคเลือดได้ 1,000 กว่าเถื่อคนได้ออกรับบริจาคเลือดร่วมกับวิทยาลัยภาคเอกชนทั้งหมด7ครั้งมีผู้เข้าร่วมทั้งหมด200กว่าเถื่อคนมีผู้ที่มาบริจาคเลือดได้200กว่าเถื่อคนสำหรับแผนการในปี2021คาดคะเนออกรับบริจาคเลือดให้ได้80ถึงครั้งคนที่เข้าร่วมบริจาคเลือดให้ได้ 4,000 เถื่อคนผู้มาบริจาคเลือดเกือบ 5,000 เถื่อคนเข้าร่วมกิจกรรมในการบริจาคเลือดในวันสำคัญต่างๆ 3-4 ครั้งได้มีการอบรมสาวหนุ่มอาสาสมัครบริจาคเลือด 1-2 ครั้งในโอกาสในครั้งนี้ได้มีการมอบใบย่องยอให้แก่ภาคส่วนที่มีผลงานดีเด่นในการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานการปลุกระดมคนควายผู้บริจาคเลือดแบบสมัครใจบ่อเฮียงห้องสิ่งตอบแทนประจำปี2020ตื่นอีกส่วนมหาวิทยาลัย